สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มมากินแกงถุงบิ๊กซีนะคะเป็นแกงเขียวหวานไก่นะก็สำหรับท่านที่ยังไม่เคยซื้อแกงถุงในห้างหรืออยู่ต่างประเทศก็คงจะไม่รู้ว่าตอนนี้แกงถุงบ้านเรานี่ในห้างเขาก็จะมีขายสำเร็จนะคะซึ่งก็ราคาไม่ได้แพงเลยก็ประมาณนี้นะแล้วต้องย้ำว่าตอนนี้บิ๊กซียังไม่ได้มาเป็นสปอนเซอร์ให้อิ่มนะคะอันนี้คืออิ่มซื้อมากินเองนะคะก็ลักษณะของแกงเขียวหวานไก่ก็ถุงใหญ่ขนาดนี้เลยหนักมากอยู่ที่35บาทก็เขาก็ไม่ได้บอกน้ำหนักในนี้นะแต่เขาก็จะบอกวันทำและหมดอายุ281118 281118นะคะก็เดี๋ยวอิ่มจะแกะใส่ถ้วยนะคะนี่ก็เป็นแกงเขียวหวานไก่บิ๊กซีนะคะอิ่มก็แกะใส่ถุงเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวอิ่มจะกินข้าวแต่เดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะคะลักษณะของแกงว่าเขียวมากเขียวแบบเขียวสวยเลยแล้วก็กลิ่นนี่ขึ้นมาเลยค่ะก็คือพริกแกงนี่จะต้องเข้มข้นมากก็ถือว่าเยอะมากนะคะคือไก่ชิ้นใหญ่นะคะไก่มีชิ้นใหญ่แล้วก็ตัวมะเขือถือว่าไม่ได้เละเลยกำลังดีเป็นแบบที่อิ่มชอบค่ะอิ่มไม่ชอบมะเขือเละนะคะอิ่มจะชอบมะเขือประมาณนี้ก็ดูน้ำเอานะคะว่าเข้มข้นกะทิหอมแกงเขียวหวานมากนะคะถือว่าทำได้ดีมากเดี๋ยวเรากินข้าวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นมื้อเที่ยงและเช้าผสมกันแต่กินไปเกือบเที่ยงตอนนี้เวลาเที่ยงกว่าละเพราะว่าอิ่มไปธุระมานะคะธุระในห้างและก็ธนาคารมันก็เลยช้าๆหน่อยอะไรอ่ะขยับนี้ดีกว่าได้เห็นชัดเห็นชัดกว่านะคะเดี๋ยวเราจะชิมน้ำก่อนเข้มข้นมากเลยค่ะก็หวานนำนะคะตามลักษณะของแกงเขียวหวานหวานนำแล้วก็ความเผ็ดขึ้นมาเลยแล้วก็เค็มตามถือว่าเป็นรสชาติที่ดีมากก็คือหวานนำก่อนแล้วก็รู้สึกถึงความเผ็ดรสเผ็ดขึ้นมาแล้วก็เค็มตามนะคะเข้มข้นมากค่ะเนื้อไก่ชิ้นใหญ่มากแล้วก็เป็นไก่ส่วนของสะโพกที่ผมชอบเนี่ยอิ่มว่าเนื้อไก่ส่วนสะโพกอะแกงอร่อยแต่แล้วแต่คนนะคะบางคนก็อาจจะชอบแบบอกนะคะมีมะเขือพวงด้วยนอกจากมะเขือเปราะแล้วเขาก็ใส่มะเขือพวงแล้วก็ไม่ได้กำลังดีอันนี้ก็จะเป็นโหระพานะคะอร่อยค่ะกินกับขนมจีนได้สองถ้วยเลยเพราะว่าน้ำเข้มข้นมากเข้มข้นในแบบที่เราชอบเลยนี่คือมะเขือนะคะอร่อยค่ะกินแล้วรู้สึกแบบเป็นแกงเขียวหวานที่กินแล้วฟินไม่ต้องไปแบบสมมุติว่าถ้าหาร้านกินแกงเขียวหวานไม่ได้หาร้านอาหารไม่ได้เข้าห้างเลยเข้มข้นจริงราคา35บาทแกงถุงเนี่ยเหมือนกับที่ขายในร้านอาหารได้เลยนะคะอร่อยค่ะแนะนำเพราะว่ามันเผ็ดด้วยคืออิ่มชอบแกงที่มีความเผ็ดนะคะแกงควรจะเผ็ด
ด้วยอะค่ะเพราะมันเป็นแกงเนาะถ้ามันจะเป็นแกงเขียวหวานที่หวานและเค็มโดยที่ไม่ค่อยเผ็ดมันก็เลี่ยนนะคะกะทินี่มันนะความเผ็ดนี่ตัดเลี่ยนนี่เป็นข้าวหุงอิ่มหุงเองนะคะแต่ว่าเป็นข้าวเก่าไม่ใช่แบบว่าหุงมาใหม่ๆไก่ชิ้นใหญ่ค่ะนี้เป็นส่วนน่าจะเป็นส่วนน่องติดกระดูกอร่อยนะคะเข้มข้นไม่มีเวลาทำก็ซื้อเอาดีกว่าเพราะเขาทำอร่อยและไม่แพงมาก35 บาทกินได้2-3 คนก็อิ่มแบบอิ่มมากเลยนะคะอิ่มมากเลยแกงยังไม่หมดเห็นแค่นี้แต่ใส่ขนมจีนได้ถุงนึงแล้วถุงเล็กๆก็ค่ะแน่อิ่มเก็บกินกับขนมจีนมื้ออื่นได้เลยอิ่มมากนะคะเยอะให้เยอะเลยก็สำหรับคนอ้วนๆอย่างอิ่มยังกินเหลือนะคะและอร่อยมากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุ่นๆสินค้าร้านอิ่มนะคะตอนนี้ร้านอิ่มก็มี QR code แล้วนะคะมี QR code ของPromptPay นะคะถ้าใครมีแอปนะคะแอปโอนเงินจ่ายเงินผ่านมือถือและมีบัญชี PromptPay ของทุกๆธนาคารก็สแกนบาร์โค้ดอิ่มก็ได้หรือสแกนจากบัญชีเมนู PromptPay แล้วก็เขียนเบอร์โทรศัพท์อิ่มเนี่ยนะคะ
มันก็ง่ายมากเลยไม่ว่าจะเป็นที่หน้าแผงหรือเราจะคุยกันในไลน์นะคะก็ถ้าโอนกันผ่านแอปโดยบัญชีพร้อมเพย์ทุกๆธนาคารมันก็จะไม่เสียค่าโอนนะคะถ้ายังไงตอนที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าแล้วก็โอนเดี๋ยวอินจะแจ้งให้อีกทีลูกค้าก็จะได้ไม่ต้องมาเสียเงินเพิ่มนะคะอีก25บาทเป็นค่าโอนต่างธนาคารนะคะเพราะว่าเข้าบัญชีพร้อมเพย์แล้วก็พิมพ์ได้เลยพิมพ์เบอร์มือถืออิ่มได้เลยหรือว่าถ้าเป็นของแบงก์กสิกรเนี่ยเขาสามารถที่จะสแกน QR code จากในเครื่องได้เลยนะคะเขาจะมีตัวนั้นอยู่แต่ว่าถ้าเป็นแบงก์อื่นๆก็อาจจะต้องพิมพ์เบอร์มือถือของอิ่มในบัญชีพร้อมเพย์นะคะก็มันก็จะลดค่าใช้จ่ายของลูกค้าไป25บาทขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าร้านอิ่มขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ